แล้วเราจะต้องไปทางไหนล่ะจำได้ว่าทางข้างบนนี่คือบ้านของเราเนาะเพราะฉะนั้นเราจะลงไปด้านล่าง Let's go แล้วเราก็ต้องจุกไอ้ตัวใหญ่นี้ไปเลยโอเคไม่ยากจุกไม่ยากเมื่อกี้มีอะไรขึ้นผมคิดเองไปชีน่าดูตรงนั้นสิแย่แล้วล่ะดูเหมือนมีใครบางคนล้มอยู่เนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเปล่านะไปกันเถอะนี่ทำใจดีๆไว้นะไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวบอกว่าเธอจะไม่เจ็บบาดเจ็บนะคะอย่าบอกนะว่าเธอเดี๋ยวบอกว่าเธอกำลังจะหายใจอยู่นะคะและเธอเนี่ยน่าจะอายุไม่เกินประมาณ10ปีนะคะฉันอายุ15นะจะบอกไว้ก่อนเอ๊ะ15เหรอจะบอกว่าเธอจะฟื้นมาแล้วสินะคะโลกไปทีฉันไม่ได้ตัวเล็กขนาดนั้นซะหน่อยอ๋อเหรอขอโทษนะที่ฉันคิดพูดว่าอายุประมาณ10ขวบเนี่ยแต่ถ้าเธอไม่ทำตัวดีๆกับฉันแล้วก็เดี๋ยวฉันจะงอนนะฉันเนี่ยงอนจริงๆนะเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วล่ะอย่างงอนเลยนะแต่กำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยเพราะเราเจอเธอนอนอยู่บนพื้นเนี่ยทำให้เราตกใจหมดเลยนะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรก็แย่แล้วท้องฉันนี่ปวดไปหมดเลยฉันเนี่ยอยากจะไปนอนอยู่ตรงนั้นแล้วล่ะอ๋อเธอคงหิวสินะอ่ะอยากได้ขนมปังไหมเอาขนมปังเหรอเอาขอบคุณนะดีขึ้นแล้วล่ะเก่งขึ้นนะแต่ยังก็ต่อดีขึ้นก็ดีแล้วล่ะนะฉันคือชีน่าและนี่คือพระราชินีแห่งอาร์ติฮาร์ติสลิลี่ฮอปส์ต่อมาชิมัสลิลี่ฮอปค่ะพระราชินีฉันมาที่นี่ด้วยตัวของฉันเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยไม่ต้องกดดันก็ได้นะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณเรียกฉันว่าลิลี่อย่างเดียวก็จะดีมากเลยล่ะเข้าใจแล้วล่ะขอบคุณมากค่ะแล้วชื่อของเธอคือเอาอัสตาแค่เอาอย่างเดียวก็ได้นะถึงแม้ว่าฉันจะตัวเล็กแค่นี้แต่ฉันเนี่ยเป็นนักผจญภัยแหละนะเอ๊ะเอาอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวบอกว่าโมเดลของคาแรคเตอร์จะเปลี่ยนไปอีกแล้วล่ะนะแต่ฉันไม่นึกเลยว่าเราเนี่ยจะสามารถสลบได้จากความหิวเนี่ยแย่จริงเลยอะแล้วพวกเธอจะไปไหนกันหรอความจริงแล้วพวกเราเนี่ยจะไปที่ออเดสเซียกันเนี่ยอ๋อที่นั่นน่ะเหรอฮะออเดสเซียอย่างนั้นเหรอหมายถึงเมืองในตำนานที่อยู่บนฟากฟ้านั่นนะก็ใช่นั่นแหละถ้าสมมติว่าเธอจะไปด้านนั้นแล้วก็อย่าบอกนะว่าพวกเธอคือเป็นนักผจญภัยจริงๆนะของจริงด้วยอ่ะตกใจหมดเลยอ่ะตกใจอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ว่าเธอเนี่ยเป็นนักผจญภัยเหมือนกันอย่างนั้นเหรอก็
てるだけなのだฉันแค่รู้สึกว่าอยากจะเป็นนักผจญภัยและกำลังฝึกฝนอยู่เนี่ยทุ่มมโนโนโบเกนคานินารุโนกะยูเมะเดะซุตโตะอากุกะเรเตเตะความฝันของฉันเนี่ยก็คือการผจญภัยรอบโลกฉันเนี่ยอิจฉาเพราะเธอมากเลยนะฮารุวะจูจินดะคาระทุ่มมโนโนโบเกนคานิวะนาเรไนคะโมดะเคโดเดโมซุตโตะอากิราเมราเรไนยูเมะนะโนดะฉันเนี่ยมีความพยายามอยากจะเป็นนักผจญภัยจริงๆนะถ้าสมมติมีวิธีการเป็นนักผจญภัยจริงแล้วก็ถึงแม้ว่าเธอแต่ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นนักผจญภัยเธอก็สามารถท่องเที่ยวได้นะจริงเหรอไม่เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้องเป็นนักผจญภัยอย่างนั้นเหรอแน่นอนเออมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักผจญภัยก็ได้นี่ที่จะไปที่ออเดเซียนะเอาซังอารุでいいぞアルさんなんてこそばゆいのだเอาอย่างเดียวก็ได้นะเอาซังเนี่ยมันดูทางการเกินไปเนี่ยではアルはどうして冒険家になりたいのですかถ้าอย่างนั้นเอาเนี่ยทำไมถึงอยากเป็นนักผจญภัยอย่างนั้นเหรอストルフィルの家にいた時街で出会う冒険家の人がみんな優しかったのだเพราะว่าฉันเนี่ยเติบโตอยู่ที่สเตอร์ฟิลด์ยังไงล่ะฉันเนี่ยชอบฟังเรื่องเล่าสนุกสนานของคนต่างๆที่เดินทางผจญภัยไปรอบโลกแล้วนะดังนั้นอารุว่าあの人たちみたいな優しい冒険家になりたいのだเพราะฉะนั้นฉันเลยใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของฉันเนี่ยในการเจอนักผจญภัยแหละแล้วฉันเนี่ยก็อยากเป็นนักผจญภัยที่ตัวของฉันเองแหละดีจริงเลยล่ะあのねあるนี่นะเอา冒険家に必要なのはたった一つなりたいって思うハートなのそれを持ってるあなたはすでに冒険家だよนี่ฟังนะเอาฉันมีอะไรแนะนำเธอสิ่งที่เธอเนี่ยต้องการจากสิ่งที่เธอต้องการเพื่อจะเป็นนักผจญภัยก็คือความอดทนโชคดีความโชคดีนิดหน่อยแล้วก็หัวใจที่แน่วแน่นะดูสิเธอเนี่ยยิ้มซะอย่างสดใสเลยล่ะเพราะเธอนะผจญภัยทั้งสองคนเนี่ยเป็นผู้ช่วยชีวิตฉันเลยนะเพราะฉะนั้นให้ฉันไปด้วยสิเอ๊หมายความว่าเธออยากจะไปกับเราด้วยอย่างนั้นเหรอเออฉันเอาอัสตาเนี่ยติดหนี้บุญคุณกับเธอเนื่องจากเธอเนี่ยให้อาหารฉันแล้วก็ให้คำแนะนำดีๆกับฉันเพราะฉะนั้นให้ฉันตอบแทนโดยการไปกับเธอด้วยละกันฮะいいでしょシーナリリーไม่เป็นไรใช่ไหมซีน่าลิลี่อาหารกับคำแนะนำอย่างนั้นเหรอมันก็แค่ไอ้ขนมปังแค่ชิ้นเดียวเองนะบางทีอาจจะเป็นชะตากรรมที่พาพวกเรามาอยู่ด้วยกันก็ได้นะพูดว่ายังไงล่ะชีน่านั่นสินะไปกันเถอะเอ้ายัตตาคือผมมีความลำบากในการพากย์เสียง3คนนี้มากเลยนะตอนแรกผมพากย์เสียงชีน่าไว้ซะสูงเลยแล้วลิลี่อ่ะก็มีเสียงที่ประมาณสูงประมาณเดียวกันแต่ว่าคนละสไตล์แล้วพอเรามีเอาอาสตามาอีกแล้วเสียงสูงหนักเลยโอ้คอผมจะขาเอคอผมเนี่ยจะพังแล้วเนี่ยผมว่าจ้าอารุซัสซากุดะเคโดมิจิอานไนโอเนกายชิเตโมอิคะนะเพราะฉะนั้นบางทีผมอาจจะลดเสียงชีน่าให้มันต่ำลงอ่ะมันจะได้พากย์ง่ายขึ้นเนาะเพราะมันไม่ค่อยบัลเอถ้าสมมติผมซ่าสิพากย์เสียงเอาสูงเกินแล้วมันจะคอพังเอาหน่อยนะเอาว่าตอนนี้เธอเนี่ยพาพวกเราไปได้ไหมว่าตั้งแต่ที่ว่าอิมาโอดิสเซียในทางที่เปิดเผยอยู่ริซาเรียในป่าที่เราจะไปที่ความจริงแล้วทางต่อไปที่จะไปโอดิสเซียของพวกเราเนี่ยคือต้องผ่านที่ริซาเอป่าริซาเรียไปก่อนแล้วนะそこに行くためにまずはスパルフィルの町に寄ろうと思ってるのถ้าจำไม่ผิดพวกเราเนี่ยจะต้องผ่านสเตอร์ฟิลด์ไปเพื่อจะไปถึงป่านั้นนะあなたのお家もそこならในเมื่อเธอเนี่ยเกิดและเติบโตที่นั่นที่สเตอร์ฟิลด์เนี่ยฉันเลยหวังว่าอยากจะให้เธอเนี่ยพาพวกเราไปสักหน่อยนะพาอย่างนั้นเหรอหมายถึงเธอขอร้องฉันอย่างนั้นเหรอ
ใช่แล้วล่ะขอคำขอร้องให้กับเอานักผจญภัยล่ะนะไว้เป็นหน้าที่ฉันเลยโรลี่เก็ตโตชีน่าชีน่ามีอะไรหรอหลังจากที่ชีน่าไปที่ออดิเซียแล้วจะทำอะไรต่อหรอ真珠と戦ってこの世界に蔓延する呪いを解きたいなって思ってるんだอย่างแรกก็คือพวกเราเนี่ยจะต้องจัดการ Heaven's Messenger ก่อนแล้วก็หวังว่านั่นเนี่ยจะทำให้คำสาปเนี่ยมันถูกลบล้างไปจากโลกใบนี้แหละนะเอาสุดยอดไปเลยแหละนั่นน่ะเหมือนในตำนานเลยเหรอนะฉันเนี่ยพูดไม่ออกเลยล่ะถ้าเป็นไปได้เอาเนี่ยอยากจะไปด้วยจังเลยอ่ะฉันสัญญาว่าฉันเนี่ยจะพยายามนั่นก็ดีมากเลยนะแต่ว่าเธอเนี่ยอายุแค่15ไม่ใช่เหรอเอาฉันไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยควรจะเอาเธอไปอยู่ในที่อันตรายขนาดนั้นหรือเปล่านะไม่เอาเอาอย่าไปด้วยนั่นสินะถ้าอย่างนั้นพวกเราเนี่ยไปขออนุญาตพ่อกับแม่ของเธอเป็นไงพ่อกับแม่น่ะฉันไม่มีพ่อกับแม่หรอกนะเอ๊ะไม่ใช่สิขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดเรื่องแย่ๆแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่บางทีพ่อกับแม่ของฉันอาจจะยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละฉันคิดเนี่ยฉันแค่คิดว่าอย่างนั้นนะเนี่ยคิดว่าอย่างนั้นหมายความว่าอารุは冒険家を目指して一度家を出たのだ。でも戻らないといけない気がして戻ったのだ。ตอนที่ฉันเป็นเด็กๆนะฉันเนี่ยก็ออกจากบ้านพ่อแม่เพื่อจะมาเป็นนักผจญภัยแหละแต่หลังจากที่ฉันรู้ว่าฉันเนี่ยเป็นไม่ได้นะฉันก็เลยกลับมาแล้วนะวันนี้3人で夜ご飯を食べて寝たんだけど目を覚ましたら2人ともいなくなってたのだ。แล้วคืนนึงตอนที่ฉันเนี่ยกินข้าวกับครอบครัวนะนะฉันก็บอกว่าฝันดีกับทั้งสองคนแล้วพอแล้วฉันตื่นขึ้นมาพวกเขาทั้งสองคนก็หายไปแล้วล่ะด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างบ้านเนี่ยมันกระจัดกระจายมีของกระจัดกระจายเต็มไปหมดฉันเนี่ยก็ได้เช็คทุกห้องแล้วแต่ฉันเนี่ยหาพวกเขาทั้งสองคนไม่เจอแหละบ้านก็ถูกทำลายจนฮารุก็ปลอดภัยดีแต่何があったのかしら。ねえ、リリー、これって。บ้านถูกขโมยอย่างนั้นเหรอฉันดีใจมากเลยนะที่เธอน่ะไม่เป็นไรแต่ฉันเนี่ยไม่รู้เลยสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่ลิลี่ชีตาฮาร์ดิสの民たちと似ていますが少し状況が違うようですね。นี่มันฟังดูเหมือนเรื่องราวการหายตัวไปของที่ฮาร์ดิสแหละแต่มันมีอะไรแตกต่างนิดหน่อยนะแล้วเธอได้บอกคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องการหายตัวไปของครอบครัวของเธอไหมไม่อะฉันก็ได้ออกไปจากเมืองเพื่อจะไปตามหาพวกเขาแล้วนะแต่ระหว่างทางที่ฉันจะกลับไปเนี่ยฉันก็หิวแล้วก็สลบอยู่ตรงนี้แหละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวพวกเขาก็กลับมาแล้วนะเอาล่ะฉันจะทำตามคำขอร้องของเธอเราไปที่สเตอร์ฟิลด์กันเถอะจริงๆแล้วฉันเนี่ยอยากจะไปเห็นออดิเซียด้วยตาของตัวเองแล้วนะแต่ฉันเนี่ยบังคับให้เธอรับฉันเข้าไปด้วยหรอกนะเดี๋ยวชีน่าลิลี่เธอบอกว่าที่ป่าลิซาเรียเนี่ยมีเอลฟ์ได้อย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันแนะนำให้พวกเธอทั้งสองคนเนี่ยเช่าเรือจากในท่าเรือที่สเตอร์ฟิลด์นะมันจะมีทางน้ำที่พาพวกเธอเนี่ย
รงเข้าไปในป่าแทนที่เธอเนี่ยจะเดินต้องเดินอ้อมไปนะท่าเรืออย่างนั้นเหรออย่างนี้ดิเองขอบคุณนะเอาโอเคนั้นทำตามคำแนะนำของเธอเลยดีกว่าเฮ้ฉันเนี่ยไม่เคยเห็นทะเลมาก่อนเลยล่ะฉันเนี่ยอยากเห็นมันสักครั้งดีจังอ๋อใช่ฉันเห็นอะไรบางอย่างแปลกๆที่ท่าเรือนี่แหละฉันเลยอยากจะให้พวกเธอทั้งสองคนเห็นมันแน่อะไรแปลกๆนั่นเหรอก็ได้แต่แหละจะบอกนะว่าเป็นบั๊กอีกแล้วอย่างนั้นเหรอฉันเนี่ยจะต้องค้นคว้าฉันเนี่ยจะต้องไปดูแล้วล่ะอืมอะไรแปลกๆนั่นเหรองั้นเธอเนี่ยช่วยพาพวกเราไปหน่อยได้ไหมมิซุนะคุมาซังคุมาซังฮันเนี่ยนั่นคืออะไรอ่ะมือขี้ว่ามือเกลนะทักอุรุสัยชีวิตนะอย่าชี้อาวุธมาทางฉันสิเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะและเธอเนี่ยคือใครกันอยู่ดีๆก็โผล่มาแบบนี้เนี่ยขอโทษนะเอาคุมาสั่งตัวเล็กตัวนี้มันไม่ใช่ศัตรูของพวกเราหรอกนะวางใจได้เลยล่ะความจริงเขาเนี่ยเป็นหมีเวทมนต์ที่ช่วยเหลือพวกเราระหว่างพวกเราประจนภัยแหละนะอ๋อเหรออ๋อใช่แล้วแหละเอนิกมายังไงก็ฝากตัวด้วยแหละชิบิเอาเนี่ยไม่ใช่ชิบินะอย่ามาเรียกเอาว่าอย่างนั้นได้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วคุมาซังขอโทษเขาเดี๋ยวนี้เลยนะขอโทษนะอารุは心が広いから許すのだ。もう怒ってないのだ。エニグマはシーナの知り合いだからな。โอเคคุณโชคดีมากเลยนะที่อาวเนี่ยเป็นคนใจดีเพราะฉะนั้นอาวจะให้อภัยคุณเพราะว่าอินิกมาซังเนี่ยเป็นคนรู้จักของชีน่ายังไงล่ะเธอเนี่ยเป็นคนดีเหมือนกันนะเนี่ยฉันขอโทษนะที่ลองเชิงเธอลองเชิงอย่างนั้นเหรอคุณจะทำอะไรของคุณเนี่ยฉันเนี่ยอยากลองทดสอบอารมณ์ของ NPC ดูเนี่ยแล้วคุณเนี่ยอย่าโผล่มามั่วซั่วแบบนี้แล้วก็มาทำให้คนอื่นนะปั่นป่วนได้ไหมคะยังไงก็เอาพาพวกเราไปได้ไหมเข้าใจแล้วล่ะฉันเนี่ยจะพาทุกคนไปเซอร์ฟิลล์แหละนะโอเคแล้วเราไปที่เซอร์ฟิลล์กันเลยดีกว่านะมันอยู่ทางไหนวะแล้วเมื่อกี้เราออกมาจากทางไหนทางนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจมีจุดเซฟด้วยแหละด้านนู้นเปล่าด้านไหนด้านอ๋อไปด้านนี้เรื่อยๆโอเควักกัตตาระหว่างนี้ก็หากล่องสมบัติเก็บคลายเครียดไปก่อนเนื่องจากนี่คือเกม RPG เราจะต้องหาทุกอย่างแล้วก็เก็บเวลไปพังๆด้วยมั้งถ้าสมมติว่ามีอารมณ์มานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาหลังจากที่ไปแมปต่อไปแล้วก็มีอีเวนต์คัตซีนขั้นต่อไปแล้วกันนะจ๊ะขอเวลาแป๊บโอ้ถึงแล้วล่ะเหมือนเวนิสเลยถึงแล้วนี่แหละคือสเตอร์ฟิลด์แล้วนะสวยมากเลยอ่ะ
海洋都市ストルフィルなのですね。สวยงามมากเลยล่ะนะนี่สินะคือสตอร์ฟิลเมืองที่อยู่ติดทะเลดูสิมันมีน้ำมากมายเลยแหละนะไอ้พวกกอนโดล่าพวกนี้เนี่ยมันใช้สำหรับไอ้พวกนี้ใช่ไหมล่ะกอนโดล่าถ้าจำไม่ผิดนะมันแปลว่าเรือที่เขาเอาไว้พายอ่ะเป็นเรือพายแบบถ้าสมมติว่าเคยเห็นภาพของเวนิสเนี่ยแล้วเขาพายเรือนั่นแหละเขาเรียกกอนโดล่าถ้าจำไม่ผิดนะอาจจะแปลผิดก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วจากคอนเท็กซ์ที่เขาพูดมาแบบนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละใช่แล้วแหละแล้วพวกเราเนี่ยใช้ทางน้ำแทนที่จะใช้ถนนในการไปรอบๆเมืองแหละนะและกอนโดล่าเนี่ยมันเป็นวิธีที่ดีในการเดินทางไปแล้วนะเอ๋สุดยอดไปเลยล่ะนะทะเลเนี่ยมันส่องแสงแล้วก็เป็นสีน้ำเงินงดงามมากเลยแหละนะแล้วดูกอนโดล่าเนี่ยมันกระเพื่อมขึ้นลงตามน้ำเนี่ยมันดูโรแมนติกมากเลยแหละนะฉันเนี่ยชอบมันแรกเลยล่ะอ๋อเหรอสิ่งที่ฉันเห็นก็แค่ทะเลธรรมดาธรรมดากับเรือที่เล็กๆแล้วก็เหมือนจะพังอยู่เลยอินิกมาซังเคยมาอยู่ที่นี่ได้อย่างนั้นเหรอความจริงแล้วเป็นครั้งแรกที่ฉันมาสเตอร์ฟิลด์นะแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนี่แต่ทำไมฉันถึงรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เหมือนกับมาครั้งแรกในสเตอร์ฟิลด์กันเลยนะทั้งที่ฉันเนี่ยควรจะรู้จักเกมนี้จากข้างในไปถึงข้างนอกทุกๆอย่างเลยล่ะบางทีฉันอาจจะไม่ได้โอกาสในการดีบัคในส่วนนี้ของเกมก็ได้นะและในการที่จินตนาการของฉันทั้งหมดเนี่ยมันออกมาในเกมในรูปร่างแบบนี้เนี่ยสุดยอดไปเลยล่ะนะดีใจจังเลยล่ะพวกทีมโมเดลลิ่งอะไรพวกนี้เนี่ยทำงานหนักกันน่าดูเลยสินะรักที่สุดเลยจะบอกว่ามีบางคนดีใจแหละนะそう見えますか？ここからの風景があまり綺麗で。อย่างนั้นเหรอคะ？ฉันเนี่ยรู้สึกฉันเนี่ยรู้สึกยังไงดีล่ะ？ปาดปื้มกับวิวที่ฉันกำลังเห็นอยู่นะคะ。どうする？このまま造船所に向かうか？แล้วจะทำยังไงต่อเหรอ？พวกเราเนี่ยจะไปที่ท่าเรือกันเลยไหม？もう少し眺めていたいけど。ถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะเดินรอบๆอีกสักหน่อยแต่ดูบอกว่าพวกเราเนี่ยไม่มีเวลาที่จะเสียแล้วล่ะ。ไปกันเถอะ เอาアルちゃん、そこにいるのはアルちゃんじゃないかい？アルちゃん、でんて、でんてろ、アルちゃん。お、あ、路地のおばちゃん、お日様なのだ。お、こんばんはね、ぶじでかなれ。アル、あんた、よく無事で、みんなで心配していたんだよ。生きていてくれて本当よかった。て、ไม่เป็นไรสินะทุกคนเนี่ยเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องเธอมากเลยนะการได้เห็นหน้าเธออีกครั้งแบบนี้เนี่ยทำให้ฉันเนี่ยน้ำตาแทบไหลเอาเนี่ยไม่ตายง่ายๆหรอกนะนั่นสินะเอาเนี่ยแข็งแกร่งมากเลยล่ะนะแต่ฉันได้ยินเกี่ยวกับเรื่องคุณพ่อกับคุณแม่ของเธอแล้วนะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยก็กลับมาแล้วนะอย่าบอกนะว่าพวกเธอคืออ๋อใช่โอบาจังขอโทษนะฉันเนี่ยกำลังทำตามความขอร้องของชีน่าและลิลี่อยู่แล้วนะขอร้องคำขอร้องอย่างนั้นเหรออ๋อพวกเธอทั้งสองคนดูท่าทางจะไม่ได้มาจากเมืองนี้สินะหนูเป็นนักผจญภัยที่ชื่อว่าชีน่าค่ะสวัสดีค่ะแล้วเอาเนี่ยก็พาพวกเราไปเดินรอบๆนะคะอ๋อเหรอ
ดาคาราอารุจันวะฮาริคิตเตรุนดะเนถึงว่าเอาจังถึงดูตื่นเต้นมากขนาดนี้ล่ะนะอารุกะไซโชนิยูเกตะอิไรนันดะโซจ้ะโซยูวะเกะเดะโกเมนนะสึเตะนี่เนี่ยเป็นคำขอร้องครั้งแรกที่เอาเนี่ยได้รับเลยนะเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะเอ๊ะโอ้มาเตะอารุเดี๋ยวก่อนนะเอาชิตเรชิมัสขอตัวนะคะเอ้ามันจะดีเหรอนั่นมันคนที่เธอรู้จักไม่ใช่เหรอแล้วพวกเราเนี่ยจะหนีออกมาแบบนี้ไม่ได้นะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพวกเราค่อยคุยที่หลังก็ได้ตอนนี้เอาเนี่ยกำลังทำตามความขอร้องอยู่นะไม่มีเวลาแล้วพวกเราใกล้ถึงท่าเรือแล้วเหรอนะตามมาทุกคนมิซุนาชิซังขอเวลาแป๊บนึงได้ไหมคะอะไรเหรออะไรบางอย่างเกี่ยวกับพ่อแม่ของอาวเนี่ยมันดูแปลกๆนะคะหมายถึงคุณป้าที่มาหาเราเมื่อกี้นั่นแหละใช่ไหมจากที่เธอพูดมาเนี่ยดูเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับพ่อกับแม่ของเอานะคะแต่มันดูเหมือนว่าเอาเนี่ยจะไม่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะคืออะไรก็ตามนะคะก็พวกเราเนี่ยคงต้องระมัดระวังไว้แล้วนะมันอาจจะเป็นบั๊กหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าเอนโทมัสเกิร์สก็ได้นะยังไงก็ตามฉันเนี่ยก็ไม่อยากพูดแบบนี้หรอกนะแต่สิ่งสำคัญของพวกเราเนี่ยคือการไปถึงออดิเซียให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และอย่างนึงเธอเนี่ยไม่ได้ขอร้องให้พวกเราเนี่ยไปสืบเรื่องพ่อแม่ของเธอซะหน่อยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของพวกเรานั่นสินะคะเธอเนี่ยเป็นห่วงเรื่องตัวเองก่อนเถอะอย่าไปคิดมากเรื่อง NPC เลยค่ะここだぞที่นี่แหละนะここがストルフィル法律造船所なんて立派な船でしょう男性的でたくましいわนี่สินะคือท่าเรือหลวงของสเตอร์ฟิลด์เนี่ยเฮ้ดูพวกเรือลำนี้สิและจะบอกว่าคนในเรือพวกนั้นเนี่ยจะมีประสบการณ์ในการขับเรือมากมายเลยเหรอนะมีประสบการณ์กล้าหาญอย่างนั้นเหรอเธอเนี่ยตลกจังเลยนะลิลี่เฮ้ยังไงเหรอมันมีทางแยกมากมายเลยนะที่จะมาที่นี่เนี่ยเอาเนี่ยไม่หลงได้ยังไงอย่างนั้นเหรอแน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือสถานที่ที่พ่อกับแม่ของฉันเนี่ยทำงานเหรอนะพอเวลาตอนที่ฉันเป็นเด็กๆเนี่ยฉันเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงเหมือนกับเป็นสวนหลังบ้านของฉันเลยแหละดูสิตราที่อยู่ที่อังแกงเกงของฉันนะมันเหมือนกับม้าที่อยู่บนท่าเรือใช่ปะล่ะไหนเอ่ยไอ้ที่อยู่ที่เอวนะอ๋อใช่จริงด้วยแหละหรือก็หรือไม่ก็อยู่ที่ข้อมือใช่มั้ยเนโกมิไทเดะคาวาอิวะเป็นรูปแมวอยู่ที่หัวเข็มขัดดูเหมือนแมวน่ารักจังเลยอ่ะแล้วเฉพาะสตาฟที่อยู่ในท่าเรือนี้เนี่ยตราแบบนี้แหละนะแล้วคุณพ่อกับคุณแม่ของฉันเนี่ยก็ใส่สร้อยห้อยคอแบบนี้แหละเอ๋สุดยอดไปเลยแหละนะโยชิโยชิเข้าไปข้างในกันเถอะนะเดี๋ยวก่อนสิเอาที่นี่มีอะไรแปลกๆเลยนะอ้อเหรอก็ดูปกตินี่นี่作るところなのにあんなに入り組んでいるのは変だよ。これ
いつからこうなってるの？แต่พื้นที่ที่นี่เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เรือเนี่ยใช้จอดนะมันดูยุ่งยากไปหน่อยแล้วก็ดูสับสนไปหน่อยหรือเปล่าทุกมันเป็นแบบนี้ตลอดเวลาเลยอย่างนั้นเหรอそれな不思議だろ確か半年前からなのだอ๋อหมายถึงอะไรแบบนั้นนะอืมใช่มันเริ่มขึ้นเมื่อ6เดือนที่แล้วแหละนะพอเวลาคุณพ่อกับคุณแม่ของฉันได้หายไปเนี่ยฉันก็มาที่นี่เพื่อมาตามหาพวกเขาแหละแต่ทุกๆอย่างเนี่ยมันก็ดูแปลกไปหมดเลยแปลกมากเลยล่ะหกเดือนที่แล้วอย่างนั้นเหรอนั่นหมายความว่ามันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเอ็นโทมาเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เนี่ยครับฮาร์ดิสの王宮のようにここもダンジョン化してるんだと思いますและฉันคิดว่าไอ้สภาพน่ากลัวแบบนี้เนี่ยมันทำให้ฉันนึกถึงปราสาทฮาร์ดิสแหละและฉันคิดว่าที่นี่เนี่ยคงกลายเป็นดันเจี้ยนไปแล้วซะด้วยถ้าしたらきっと奥には巨大なマーターズやエントマクイーンがいるかもしれない ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็บางทีที่นี่เนี่ยอาจจะเต็มไปด้วยมาเทอร์สและเอนโทมาควีนเต็มไปหมดแน่ๆอ้าวที่นี่เนี่ยอันตรายนะเธอเนี่ยรออยู่ข้างนอกได้ไหมเอ๋แต่พวกคุณเนี่ยยังต้องไปดูไอ้สิ่งแปลกๆที่อ้าวเนี่ยบอกอยู่นะอ้าวเนี่ยพาพวกคุณไปไม่ได้หรอฉันเนี่ยขอบคุณมากเลยนะที่เธอเนี่ยอยากจะไปพาพวกเราไปเนี่ยแต่ฉันเนี่ยไม่อยากให้อ้าวเนี่ยตกในอันตรายนะเอาเนี่ยเป็นนักประจนภัยแบบฝึกหัดนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเอาวากามามะนะโนะวะคัตเตรุโนะดะขอโทษนะเอารู้ว่าเอาเนี่ยเห็นแก่ตัวแหละจริงๆแล้วโอโตะซันโตะโอคาซันวะซากาชิไตโนะดะเอาเนี่ยอยากหาคุณพ่อคุณแม่ของเอาแหละอิโรนะโตโคโระซากาชิตะเกโดมิทสุคารานะคัตตะโนะดะอะโตะมูโคโนะนะคะชิคะไนโนะดะเอาเนี่ยได้หาไปทุกที่แล้วแต่ตัวเอาเนี่ยก็หาเขาเขาไม่เจอเลยแหละแล้วในท่าเรือนี้เนี่ยเป็นที่เดียวที่เอาเนี่ยยังไม่ได้หานะชีนาตาจิโอここにอันไนชิตะโนะโซเรกะอัตตะคารานะโนะดะโกเมนนาไซนะโนะดะนี่คือเหตุผลที่เอาเนี่ยพาพวกชีน่าเนี่ยมาที่นี่ขอโทษด้วยนะเอาดูเกซะเธอกำลังคุกเข่าไม่ใช่สิเธอกำลังนอนแอ้งแม้งอย่างนั้นเหรออืมก็ได้นะไปกันเถอะ危険を感じたら私たちの後ろに隠れることแต่ถ้าสมมติว่าเธอรู้ว่ามันมีอันตรายแล้วก็เธอเนี่ยต้องไปหลบนะโอเคเข้าใจไหมถ้าสัญญาขอบคุณมากเลยนะเอาเนี่ยจะไม่ขวางทางทุกคนแหละถ้าตกลงแล้วก็ไปกันเถอะเอ๊ะก็หกนะอย่าบอกนะว่าบากูเนี่ยมันโผล่ออกมาจากเสื้อของอาวเนี่ยเดี๋ยวก่อนอาวมีบากูเกาะอยู่บนหัวด้วยเป็นสีเขียวๆอะอะไรเหรออรุその緑色のバグあるのだよねเอาไอ้บากูสีเขียวนั่นน่ะคือของเธอเหรอ緑色のバグบากูสีเขียวหมายถึงไอ้เจ้าที่นี่เหรอชีน่าこれが見えるのかชีน่าเธอเห็นมันเป็นกันเหรอชีน่าだけではありませんよไม่ใช่แค่ชีน่าอย่างเดียวนะฉันก็เห็นเหมือนกันแหละついでに言うと俺も見えるฉันก็เห็นเหมือนกันนะฉันนึกว่าไม่มีใครเนี่ยเห็นมันเลยซะอีกนะดูบอกว่าคนที่มีบากูเนี่ยน่าจะเห็นบากูด้วยกันเองเท่านั้นแหละนะบากูเหรอพวกเราเนี่ยตั้งชื่อให้มันว่าบากูแหละนะ
โอ้実は私たちもバグーに寄生されているのです。ความจริงแล้วพวกเราเนี่ยก็มีบากูเหมือนกันค่ะมาซากาชีนาたちもこれを操れる人たちだったなんてある感動したぞ。ฉันไม่นึกเลยว่าฉันเนี่ยจะหาคนที่มีไอ้พวกนี้เหมือนกันเนี่ยสุดยอดไปเลยล่ะนะไม่เป็นไม่เป็นฮารุกะว่ะกัก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 ฮารุกะกักกักเป็นฮารุกะจากฟูจิมัสแน่นอนตัวนี้เกาะหัวเหมือนกันด้วยนะไม่ธรรมดาฉันเนี่ยหวังว่าจะเก็บไอ้เรื่องนี้ไม่เป็นความลับแต่ดูแบบว่าคงไม่ต้องแล้วสินะไม่ค่ะดูบอกว่ามันจะมีคนอื่นๆเนี่ยที่ไม่มีบากูเหมือนพวกเรานะคะแต่จากที่พวกเราเนี่ยได้เจอมาก็มีแค่พวกเราแค่3คนแค่นั้นเองค่ะ3คนอย่างนั้นเหรอเอ้อินิกมาเนี่ยไม่มีเหรอฉันแค่เห็นได้อย่างเดียวเลยนะอะไรกันไม่ได้เรื่องเลยนะอินิกมาอะไรของเธอเนี่ยこんなところで揉めないでください。พวกเธอทั้งสองคนอย่าทะเลาะกันนะ。エニグマは実はすごいクマさんなんですよ。戦闘の時も私たちを助けてくれるんですから。เอาความจริงแล้วอินิกมาเนี่ยเป็นหมีที่สุดยอดมากเลยนะ。เขาเนี่ยสามารถสนับสนุนพวกเราจากการต่อสู้ได้นะ。อย่างนั้นเหรอ？エニグマ、バカにして悪かったのだ。ขอโทษนะที่ดูถูกนะอินิกมา。ถ้าเข้าใจก็ดีละ。นี่นี่มันมีอะไรผิดปกติบ้างนะแปลกๆอย่างนั้นเหรอหมายความยังไงเหรอลิลี่กับอัลเนี่ยถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็น PC แต่เขาเนี่ยก็มีอารมณ์มากมายอย่างกับมนุษย์เลยแหละนั่นสินะฉันก็เห็นแล้วแหละว่ามันผิดปกติแหละฉันก็รู้แหละว่าอลิสเอนจินเนี่ยมีความสามารถในการในการทำให้ NPC เนี่ยสามารถตอบคำถามได้อย่างกับมนุษย์แต่มันก็ช่วยไม่ได้ดินะที่ฉันเนี่ยจะรู้สึกแปลกๆในการพูดคุยกับ NPC ที่พวกเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีชีวิตแล้วก็หายใจแบบพวกเขาแบบขนาดนั้นนี่อาจจะไม่ใช่บั๊กสินะการพูดคุยของเขาเนี่ยมันเหมือนกับมนุษย์มากจนทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกกลัวแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามฉันมีความรู้สึกว่าเอ็กโก้เนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะความจริงแล้วมันมีบริษัทอื่นๆเนี่ยที่ใช้ Alice Engine เหมือนกับพวกเราเลยนะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปลองดูเคสอื่นๆดูแล้วกันนะยังไงก็ขอร้องได้แหละแต่ท่าเรือนี้เนี่ยมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะพวกเราเนี่ยคงต้องทำความสะอาดแล้วแหละฮะชีน่า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 ไม่เป็นไรใช่ไหมคะขอโทษนะฉันเหม่ออีกแล้วแหละค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกเหนื่อยกันไปแล้วก็บอกฉันเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะลิลลี่เนี่ยใจดีมากเลยนะขอโทษที่ทำให้เธอเป็นห่วงนะลิลลี่การใช้แชท private นี่เนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังพูดลับหลังคนอื่นเลยล่ะทำให้ฉันเนี่ยไม่ชอบเลยล่ะเอาทิป Quick Countering Defensive Unit อ๋อเป็นยูนิตประเภทเคาน์เตอร์ป้องกันบาร์กูสกิล Decrease Surrounding Enemy SP ลด SP ศัตรูที่อยู่รอบๆอาจจะมีประโยชน์ในการต่อสู้ระยะยาว Nullify status element skill seal at end of each battle chance enemy drop item being hit เธอเนี่ยสามารถ Nullify status ผิดปกติ skill seal และ
หลังจากจบแบทเทิลในแต่ละแบทเทิลมีโอกาสที่ทำให้ศัตรูเนี่ยดรอปไอเทมได้มากขึ้นด้วยในระหว่างที่สำรวจพื้นที่เนี่ยทางบางทางอาจจะถูกบังด้วยไอบ่อพิษหรือแมกมาเอาเนี่ยมีความสามารถในการผ่านพวกนั้นได้โดยไม่เจ็บตัวโอเคมาถึงดันเจี้ยนกันแล้วเนาะแต่จะบอกว่าเราต้องไปหาพวกเบาะแสเกี่ยวกับพ่อแม่ของอาวเขาแล้วก็ยังมีว่าข้างในสุดเนี่ยมันถูกควบคุมโดยเอ็นโทมาประเภทไหนกันนะก็ไม่รู้เหมือนกัน